ค่ะขอถามถึงงานหนึ่งที่เราแบบมีไปงานด้วยกันกับปันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคงจับปานอ๋อค่ะเราพอทราบถึงอ๋อคือชาติจริงๆชาติก็เห็นน้องผ่านๆแล้วนะคะแต่ตอนนั้นชาก็รีบไปทำธุระต่อเพราะว่าตอนนั้นชาอยู่ในช่วงเรียกว่าอะไรอ่ะมีชุดของชาเข้าไปเดินด้วยแล้วชาก็ต้องเข้าไปอยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาเดินประกบคู่กับนางแบบของ L Fashion Week อ่ะนะคะใช่ไม่มีการพูดคุยอะไรกันใช่มั้ยไม่ได้พูดคุยค่ะเพราะว่าตอนนั้นชาเดินผ่านเร็วมากแล้วเหมือนน้องเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าชาก็รีบของชาเหมือนกันก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยไม่ทราบค่ะไม่ทราบแต่ว่างานนั้นเป็นงานที่คนมาเยอะมากๆอยู่แล้วอะค่ะก็ไม่เลยอ่ะไม่เฉยๆอ่ะค่ะจริงๆแล้วถ้าสถานการณ์ปกติแล้วเจอกันก็ได้ปกติก็เจอกันก็คุยได้ปกตินะคะเพราะชาแบบเวลาชาพูดว่าชาจบแล้วหรือให้อภัยแล้วชาก็จบจริงๆไม่มีอะไรมาแบบแค้นเคืองอะไรอย่างนั้นแน่นอนจริงๆเราสามารถร่วมงานกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสบายเลยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยโตแล้วอ่ะมันไม่ใช่เด็กๆที่มานั่งเจ้าคิดเจ้าแค้นกันแล้วอ่ะค่ะจริงๆแล้วมันมีความสนิทใจเนี่ยครับที่แบบสามารถร่วมงานสนิทใจอย่างเงี้ยหรอคือคำว่าสนิทใจมันคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าแบบสนิทกันมากสามารถเป็น best friend หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอคือมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าอ๋อคือคุยได้ปกติคุยงานคุยนู่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าคือตอนเด็กๆอ่ะชาเคยมีปัญหากับเพื่อนคนนึงพอโตมาปุ๊บเวลาผ่านไปแล้วกลับมาสนิทกันอีกครั้งมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวเวลามันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองอะค่ะอย่างตอนนี้ละครที่พี่ถ่ายกับมาใกล้จบหรือยังอ๋อปิดกล้องไปแล้วค่ะใช่ปิดกล้องไปแล้วค่ะเหมือนคนก็ยิ่งจับตาเพราะตอนนี้น้องก็ยุติการทำธุรกิจกับมาอ๋อเรื่องนั้นไม่ทราบเลยค่ะอย่างพี่ชาที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าแบบไม่ค่อยอยากลงรูปคู่กับมาตอนนี้สามารถลงได้หรือยังคะหรือยังไงจะดีล่ะคะคงไม่ก็ไม่สนิทใจเหมือนกันที่จะแบบไปสนิทเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่นี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าออกไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กันเหมือนแต่ก่อนอ่ะมันก็เดี๋ยวคนก็จะหาว่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาก็ไม่ได้อยากให้มีข่าวเสียหายแล้วแต่มันก็เป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากเราอ่ะเป็นเรื่องที่เกิดจากคนอื่นแล้วอยู่ๆเป็นเพื่อนกันอยู่ๆมาวันนึงไม่แฮงเอาท์เพราะว่าบุคคลอื่นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แปลกๆอ่ะแต่ให้กลับไปแฮงเอาท์อีกก็อาจจะต้องสักพักเพราะว่าคนมันก็เดี๋ยวก็เอาไปซุบซิบอะไรไปอีกขนาดชาเรื่องห้องน้ำเดโมที่ชาแบบที่ชาไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคือชาไปเข้าห้องน้ำที่อื่นร้านอาหารอะไรเงี้ยก็กลายเป็นที่เดโมได้สมมติขอโทษพูดคำว่าเดโมที่สถานที่เที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งสมมติวันนึงชาไปที่ไปแฮงเอาท์กับมาร์ชอีกคนจะมาเขียนอะไรอีกอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะคือมันเหมือนเขาเขียนไปเรื่อยอ่ะตัวมาร์ชก็แบบกังวลเลยทีเดียวว่าแบบอาจจะโดนกระแสโจมตีนั่นนู่นนี่คือเหมือนเราทำเรื่องเบอร์หนึ่งไม่ใช่เรื่องหรอกเราทำอะไรเบอร์หนึ่งแต่คนพูดไปเป็นอีกเบอร์อ่ะซึ่งแบบคนที่จะเป็นห่วงก็คือคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เขาค่อนข้างแบบเครียดกับเรื่องนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชาไม่ค่อยห่วงตัวเองหรอกห่วงคุณแม่มากกว่าอย่างทุกวันนี้มาเข้าใจไหมคะที่แบบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยตัวมาก็เข้าใจนะคะอาจจะต้องสักพักอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอะค่ะก็ยังไม่ห่างกันเลยนะคะแบบทิ้งระยะห่างกว่านี้ก็ค่อนข้างเหมือนพอจะออกไปไหนก็ไม่กล้าแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวก็คนเอาไปเขียนอะไรอีกก็ยังคุยกับมันได้ปกติเลยค่ะใช่แอบถามถึงเรื่องนึงค่ะเหมือนออกงานกับพี่ป๊อปช่วงนี้เหมือนออกงานกับพี่ป๊อปบ่อยทีเพิ่งไปออกงานเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยออกงานนึงบอกเขียนออกหลายงานอย่างเงี้ยไม่เคยออกนี่ค่ะแล้วก็อะไรนะอ๋อมันเป็นงานส่วนตัวเพราะอย่าง L Fashion Week อย่างเงี้ยพี่ฟอกเขาก็เป็นหุ้นส่วนกับชาด้วยทำร้านเสื้อผ้านะคะคือเขาก็ต้องไปดูงานอยู่แล้วด้วยค่ะจริงตอนนี้คือเหมือนเปิดตัวต่อสื่อมากขึ้นหรือเปล่าคะเปิดตัวต่อสื่อมากขึ้นหรือเปล่าคือมันเป็นงานที่เราต้องไปด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะอย่างสมมติ L Fashion Week เขาเป็นหุ้นส่วนชาก็ต้องไปดูอย่างแบบคอนเสิร์ตเซเลน่าโกเมสคือซื้อตั๋วไว้นานแล้วจะไปดูเพราะว่าชอบก็ไปมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ
ฉันต้องออกงานกับเธอบ่อยๆเลยไม่ได้แบบตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ทางที่เขาแบบไม่ได้เหมือนแบบตั้งแต่เกิดเรื่องนะเขาแบบตามติดแจอะไรอย่างเงี้ยตามเป้าอะไรเงี้ยอ๋อไม่นะคะปกติชักก็บอกว่าแบบทำงานทุกวันเนี้ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะพูดเลยเพราะว่าทำงาน7วันแทบไม่ได้เจอกันเลยอะค่ะเจอกันแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยกลัวจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมไหมคะแบบที่เขาน้อยใจอะไรเงี้ยไม่นะคะเขาต้องเข้าใจอ่ะเพราะว่านี่ก็คืองานของชาฉันก็มีแบบความรับผิดชอบในงานของชาค่ะยังไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเหมือนยังสนิทกันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแต่แค่แบบไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะอย่างเดือนหูไม่ค่อยได้เจอกันมาประมาณแบบเดือนเป็นเดือนนะเดือนกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยอะค่ะแต่ก็ไม่ทำให้รักเราจืดจางลงใช่ไหมคะปกติอ่ะคือเหมือนชาคิดเรื่องงานมันก็เต็มหัวแล้วอะถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาอีกชาก็คงแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มชินแล้วหรือเปล่าคะพี่ชาแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเป็นเรื่องปกติเลยก็ต้องชินนะคะเพื่อนน้องชาก็ทำงานไม่ได้อันน้องชาจะเห็นล่าสุดโพสต์ไอจีว่าแบบเป็นสินค้าอะไรประมาณนี้อ๋อคือเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์อย่างชาจะชอบมีแฮชแท็กน้ำชาฟูดฟอร์ทอสอะไรเงี้ยเป็นเหมือนชอบเป็นเหมือนคำคมนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเราอยู่ในด้วยความที่เราอยู่ในวงการมาสักพักแล้วเกือบประมาณแบบเกือบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นคนวนเวียนยุคนี้ไปยุคนั้นยุคนี้ไปยุคนั้นอะไรเงี้ยมัน4แผ่นดินอย่างเงี้ย อะไรอย่างงั้นอะไรก็รู้สึกว่าเออวันนึงถ้าเราแก่ไปแล้วก็ต้องโดนโลสต็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปลุกลงใจอะไรอยู่ตัดสินใจเรื่องสัญญาอะไรอ๋อเรื่องสัญญาคือปีหน้าก็จะก็คือใช่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ตัดสินใจว่าต่อหรือไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าทุกคนก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวไหมนิดนึงอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นเด็กใหม่เข้ามาตลอดเวลาแล้วก็ผัดกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออหรือเราพร้อมที่จะมายืนอยู่คนเดียวแล้วด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่กับสังกัดใดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเพลงเรื่องอะไรก็ชาก็ไม่ได้มีของตัวเองเป็นซิงเกิลของตัวเองเลยมาสักพักแล้วที่ไม่นับเพลงประกอบหนังประกอบละครนะคะสักพักแล้วประมาณแบบ2ปีได้แล้วอะค่ะเกือบ2ปีแล้วค่ะอันนี้ผู้ใหญ่เรียกคุยแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่ได้คุยใช่ไหมยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเรื่องนี้ละค่ะเราไม่ได้น้อยใจช่องใช่ไหมคะน่าจะเป็นยังไงเป็นทิศทางจะไปทางไหนทิศทางจะไปทางไหนก็ยังคลุมเครือค่ะค่อนข้างคลุมเครือมันอยู่ที่เรื่องเพลงอะเป็นหลักเพราะว่าจริงๆอะชามาจากการเป็นนักร้องแล้วแบบชารักการทำเพลงมากมากๆที่สุดแล้วแบบแล้วมันเหมือนไม่มีเพลงซิงเกิลของตัวเองมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในวงการแสดงมากกว่าก็เป็นช่วงตัดสินใจว่าเออเราจะออกมายืนเองจะออกมาอยู่คนเดียวหรือเรายังจะเซ็นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็โตแล้วก็เลยแบบยังไม่แน่ใจมีใครหรือว่าทางเราอาจจะใครอื่นมาจีบค่ายอื่นมาจีบยังไม่มีนะคะแต่ชาก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเออถ้าชาออกมาอยู่คนเดียวแล้วชาจะอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเพราะชาไม่ชินเพราะชาอยู่กับแกมมี่มาเกือบ10ปีอะค่ะแล้วแบบมีการน้อยใจหรือเปล่าที่แบบมีซิงเกิลมาเลยไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่แบบคิดถึงการทำเพลงมากค่อนข้างมากจนแบบบางทีเราก็เศร้าเหมือนกันนะเพราะเราก็เอออยากจะมีเพลงที่เราเคยทำมาอยู่เรื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ฉันไม่ได้โทษใครแต่ว่าอย่างเพลงที่เข้ามาไม่ใช่ไม่มีเขาก็มีมาให้เรื่อยๆแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้ากับสไตล์เราอาจจะแบบมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาจนไม่เจอเพลงที่มันใช่ก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับมันอันนี้ยอมรับเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างท้อในการเรื่องการทำเพลงเพราะว่ามันแบบไม่เจออะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนคู่เราอะเหมือนเพลงที่เราอยากจะร้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยท่านชาอย่างถ้าสมมติว่าเราออกมาเป็นอิสระจริงๆเนี่ยเราจะเบนไปทางนักแสดงเลยหรือว่าจะเฟดทางนักร้องหรือยังไงคือที่ชาคิดไว้นะคะชาอาจจะแบบเรื่องการแสดงก็คือยังทำอยู่ส่วนเรื่องเพลงก็อาจจะทำเองเลยแบบที่ตัวเองต้องการเลยแล้วก็ลงทุนเองเลยอะไรอย่างเงี้ยอั
ันนี้เป็นสิ่งที่ชาคิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้วงการเพลงมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็มีนักแสดงที่เป็นอิสระเอ้ยนักร้องที่เป็นอิสระเยอะที่ทำเพลงเองโปรดิวซ์เองจัดการหาสปอนเซอร์เองนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาโกคนจะมองว่าเอ้ยมันจะผิดใจกับทางฝั่งแกรมมี่หรือเปล่าชาว่าเขาต้องเข้าใจแหละเพราะว่าชาอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอะค่ะเขาต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนเรามันก็ต้องมันก็ต้องคิดว่าจะทำอะไรต่อในเมื่อตอนนี้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรามีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไหมครับว่าเราต้องการอะไรเคยคุยกับพี่ที่อยู่ในค่ายนะคะแต่ยังไม่เคยคุยกับอย่างหัวหน้าค่ายอะไรเงี้ยซึ่งชากำลังจะเข้าไปคุยอะค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ยังรักทุกคนที่อยู่ในค่ายที่อยู่ในสังกัดเราอยู่โอ้โหเกือบ10ปีอ่ะก็ต้องรักกันแล้วก็ยังมีความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ดีอะค่ะจะเข้าไปคุยเมื่อไหร่รู้สึกว่าค่าจะมีน้อยมากในช่วง10ปีในปีนี้ในช่วง10ปีเหรอในช่วง10ปีเพลงเยอะมากแต่ว่าหลังๆมาอย่าง2ปีที่ผ่านมาคือมันไม่มีซิงเกิลของชาเลยที่เป็นของชานะคะไม่นับเพลงละครใช่แต่เพลงละครก็มีบ้างค่ะที่เป็นอัลบั้มมีกี่อัลบั้มเต็มเต็มของตัวเองเต็มเต็มมีแค่2แต่ว่าที่เป็นรวมแจมคนนู้นคนนี้คนนั่นเยอะมากอะค่ะใช่เราอาจจะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เมื่อไหร่เร็วๆนี้หรือก็ประมาณอาทิตย์หน้าค่ะใช่ประมาณอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยกำลังนัดคิวเข้าไปอะคือจะได้คำตอบว่าต่อหรือไม่ต่อใช่ค่ะ